สวัสดีครับพบกับช่องภูมิแมงงกสตูดิโอนะครับผมโอเคครับท่านชมหลังจากที่เราห่างหายในการทำว่าวไปนานแสนนานเลยนะครั้งนี้เดี๋ยวผมจะกลับมานะครับเราจะมาทำว่าวปักเป้าเหมือนเคยซึ่งเป็นว่าวที่ผมชอบทำแล้วก็รักในการทำอย่างมากเลยนะครับผมก็วันนี้ผมได้เหล่าโครงเหล่าอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยววันนี้เอาสั้นๆก็คือเราจะทำกันละเดี๋ยวเราจะไปปล่อยว่าวเล่นกันนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าสภาพอากาศจะเป็นใจหรือเปล่าวันนี้ก็ฝนมันตกนะมันเป็นช่วงฤดูฝนเนาะแต่ว่านี่ครับวัสดุที่เราใช้ในการทำว่าวในครั้งนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับผมเหมือนเราไม่ต้องกลัวพายุฝนเลยนะครับผมอยู่ที่ว่ามันจะขึ้นดีหรือเปล่าอยู่ที่ว่าโครงของเราจะไหวกับแรงลมพายุหรือเปล่านะครับผมไป let's goผมตอนนี้ท่านผู้ชมผมก็ได้ทำว่าวปักเป้าของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนี่เป็นไงสวยงามมากเลยนะหล่อมากเลยว่าวตัวนี้นี่กับหางเนี่ยนะครับผมแบบนี้โอ้โหนี่พร้อมเล่นเลยแต่ว่าวันนี้สภาพอากาศไม่เป็นใจนะท่านผู้ชมคือลมไม่มีสักแอะเลย oh, no. ก็วันนี้สงสัยเราน่าจะไม่ได้ปล่อยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเวลา5 โมงเย็นแล้วเนาะก็คือลมไม่มาแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูฝนเนาะไม่เป็นไรเราก็ทำเก็บไว้งั้นแหละเพราะว่าผมเหล่าไว้หลายตัวเลยนะเหล่าคงนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทำว่าวจุฬาอะไรอีกเดี๋ยวก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้รอแล้วกันเนาะ